ไม่อยู่ฝั่งนะเฮ้ยขยับออกหน่อยขยับออกหน่อยน้องเยาวชนเยาวชนหน่อยออกหน่อยขยับออกหน่อยน้องออกหน่อยนึงเออเย้แล้วก็ถ้าบอกว่าเป็นการล้อเลียนถ้าบอกว่าเป็นการล้อเลียนจึงหมิ่นประมาทนี่จึงเป็นเข้าข่ายหมิ่นประมาทนะฮะซึ่งก็เหมือนกับน้องของซึ่งในลักษณะทำนองคล้ายๆกับของน้องสายน้ำก็จะต้องถามต่อว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าการที่เราแต่งครอปท็อปเนี่ยเป็นการล้อเลียนแสดงว่าคุณใส่จริงๆใช่ไหมก็โดน112เช่นเดียวกันตอนนี้ไม่ใช่เวลาของความกลัวแต่ว่ามันเป็นเวลาของการต่อสู้เพื่อที่ว่าการเพื่อที่เราจะดันข้อเสนอในการไปรูปสถาบันการศึกษาไปต่อและหนึ่งในนั้นก็คือการยกเลิกมาตรา112ที่เป็นกฎหมายที่เราก็พูดกันจนปากเปียกปากแฉแล้วมันคือการลดกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนกฎหมายที่ละเมิดไม่ให้คนเนี่ยสามารถแสดงออกทางความคิดเห็นหรือแสดงออกทางการเมืองได้ได้จับแต่นักศึกษานะครับป้ายแค่นี้นะป้ายไม่มีอะไรมากครับ